คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดทเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาก็ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับถึงคนที่มีหน้าที่ทำงานมีบทบาทที่จะช่วยเสริมนะครับให้ชุมชนกรุณาของเราแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับเป็นบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ครับวันนี้เราได้พี่หวานวีระมนจันทระดีนะครับนักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับพี่หวานครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะครับผมพี่หวานอยากให้พี่หวานช่วยแนะนำตัวเองกับให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับค่ะก็ชื่อพี่หวานนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะถ้าในบทบาทของการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เรานี้นะคะก็ปีนี้ขึ้นปีที่30แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการดูแลคนไข้เนี่ยอาจจะเริ่มมาจากสมัยที่พี่ทำงานใหม่ๆก็คือในเรื่องของกลุ่มของผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งสมัยนั้นก็จะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็มีความตระหนกกันทั่วโลกคล้ายๆกับโรคเอดส์ในปัจจุบันตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในการแพร่กระจายก็สูงแล้วก็ impact ของสังคมที่มีต่อผู้ที่ติดเชื้อก็สูงมีการทั้งไล่ออกจากบ้านมีทั้งในเรื่องของการไม่ยอมรับผู้ที่ติดเชื้อและที่สำคัญยังมีการที่เรียกว่าประณามยามเหยียดในสมัยก่อนถ้าในศัพท์ปัจจุบันเราก็คือการบูลลี่เนาะแล้วก็ถูกตีตราค่ะว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงแค่คุณหมอคุณพยาบาลที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้นักสังคมสงเคราะห์เลยเข้ามามีบทบาทค่ะแล้วก็พี่ได้เริ่มทำงานกับในกลุ่มของผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็รวมมาหลังจากที่ตัวโรคเองมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะพี่ก็ขยับขยายพื้นที่การทำงานมาดูคนไข้มะเร็งแล้วก็ต่อจากคนไข้มะเร็งก็จะเป็นในกลุ่มของผู้ป่วยระยะท้ายค่ะอันนี้ก็คือในลักษณะงานของพี่ตลอด30ปีมานี้นะคะโอ้ครับผมครับนั้นอยากให้พี่หวานช่วยเล่าเรื่องเกิดนำกับให้ผู้ฟังได้รู้จักหน่อยว่าเอ๊ะบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่มีต่อชุมชนหรือผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นนบแต่ก่อนพี่เหมียวทำพี่หวานทำกับผู้ป่วย HIV จนมาถึงตอนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือเป็นผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนแล้วเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีบทบาทดูแลผู้ป่วยในชุมชนอย่างไรบ้างครับพี่หวานครับคือในบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีเงินถึงจะมาเจอนักสังคมสงเคราะห์ได้แต่พี่อยากให้พวกเราคิดถึงอีกบทบาทนึงค่ะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยบางครั้งในจะต้องเจอฝนเนาะเจอสายฝนเจออุปสรรคในชีวิตแล้วใครล่ะที่จะเข้ามาช่วยเขาได้หลายครั้งบอกว่าถ้าเวลาเราเจอคนที่กำลังเจออุปสรรคเนี่ยเราก็ยื่นร่มให้เขาสินักสังคมสงเคราะห์ก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันในกรณีที่เขายังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงหรือว่าฝนนั้นตกหนักเกินไปนะคะเราก็ยื่นร่มให้เขาแต่สิ่งหนึ่งที่นักสังคมสงเคราะห์เราทำเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นเพราะฉะนั้นในแต่ละคนต้องการร่มที่แตกต่างกันอาจจะต้องการร่มที่ลำใหญ่หน่อยเพราะว่าต้องพาทั้งครอบครัวไปบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันต้องการที่จะเดินฝ่าสายฝนท่ามกลางร่มด้วยเพราะฉะนั้นจะขอร่มที่มี UV อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือนักสังคมสงเคราะห์กับเขาต้องช่วยกันออกแบบนะคะว่าร่มจะเป็นอย่างไรแล้วที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้เพียงแค่ฝึกให้เขาใช้ร่มเปิดปิดร่มทำยังไงแต่เราจะสอนเขาต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าในชีวิตคุณเนี่ยหลังจากที่ผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วคุณจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดอย่างไรถ้าเกิดว่าจะต้องเจอพายุนะคะหรือว่าจะต้องเจอฝนอีกคุณจะประดิษฐ์ร่มของคุณเองได้ยังไงนะคะและ
ถ้าเกิดว่าจะดียิ่งขึ้นคุณสามารถผลิตร่มออกขายได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์เราจะช่วยกันกับเขาออกแบบในชีวิตแต่นี้ถ้าเกิดว่าในเชิงของการทำงานชุมชนก็คือว่าอย่างตอนช่วงแรกๆที่พี่ทำงานกับผู้ติดเชื้อ HIV หลังจากทำให้เขาสามารถที่จะกล้าเผชิญกับตัวโรคเพราะโรคมันยังต้องอยู่กับเขาต่อไปใช่ไหมคะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาก้าวยืนมาได้กล้าที่จะบอกคนในชุมชนซึ่งคนในชุมชนตอนนี้บางครั้งอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือว่าคนในสังคมข้างๆเขาก็ได้ในช่วงแรกๆเขาอยากจะเปิดตัวแต่เปิดตัวกับในชุมชนอื่นที่ห่างไกลจากตัวเขา อย่างเช่นว่าอาจจะเปิดตัวในชุมชนที่เป็นเด็กนักเรียนเขาอยู่ภาคเหนือแต่เขาขออนุญาตที่จะออกไปเปิดตัวกับชุมชนทางภาคใต้เพื่อที่เขาสร้างความมั่นใจให้เขาเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะการที่จะทำให้เขาสามารถที่จะขยายพื้นที่สร้างเครือข่ายในชุมชนของเขาเพื่อเขาเรียกว่าดึงพลังของตัวเองออกมาดึง empower มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเขาเนาะเราไม่ได้ไปชาร์จแบตให้เขาแต่เราจะทำไงให้เขาสามารถที่จะชาร์จแบตตัวเขาเองได้เขาสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเขาได้อันนี้คือสิ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ทำแล้วก็ดึงพลังให้เพื่อนช่วยกันกับเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่คนเราเผชิญปัญหาคนเดียวมันอาจจะสามารถคิดหาหนทางในการที่แก้ปัญหาได้แค่ไม่กี่วิธีการแต่ถ้าเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันรวมชุมชนกันรวมสังคมกันที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งคิดว่าในปัญหาที่เขาเผชิญใกล้เคียงกันคล้ายๆกันมันก็จะได้รับการแก้ไขและที่สำคัญก็คือว่าเขาสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ด้วยอันนี้คืองานที่นักสังคมสงเคราะห์เราจะพยายามทำให้เกิดขึ้นในชุมชนของเคสเราแต่ละเคสนะคะครับโอ้โหฟังพี่หวานแล้วพอจะเห็นภาพและเข้าใจตามเนาะพอพี่หวานเปรียบเทียบให้กับเหมือนกับว่าถ้าชีวิตเราเหมือนกับคนที่เผชิญอุปสรรคจะต้องออกไปตากฝนเราจะทำยังไงเนาะเราก็ใช่ค่ะมอบร่มหรือว่าเราช่วยกันออกแบบกับผู้ป่วยหรือว่าคนที่กำลังเจออุปสรรคเช่นไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยระยะท้ายผู้ป่วยมะเร็งในขณะที่เขาเผชิญกับโรคอยู่หรือความเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ยากเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์กับตัวเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมกันที่จะหาวิธีการด้วยกันที่จะทำให้แบบเราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคชีวิตไปได้ด้วยแล้วชอบตรงที่ว่าพี่หวานบอกว่าแล้วในที่สุดแล้วเขาจะสามารถเหมือนกับผลิตร่มนี้ออกขายหรือว่าตั้งตัวด้วยตัวเองแล้วก็ส่งต่อหัวใจของเขาส่งต่อ empower ชีวิตของเขาแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ต่ออีกนะผมก็โหทำให้เห็นภาพว่าสิ่งนี้นะมันก็ตอบโจทย์เรื่องของชุมชนกรุณาเช่นเดียวกันครับพี่หวานอย่างนี้ก็เลยอยากให้พี่หวานช่วยเล่าเรื่องหน่อยสำหรับการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่แบบว่าพอเป็นชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเนี่ยเราก็จะพอเห็นอยู่เนาะว่าชนบทเขาจะมีหลายคนชุมชนเขาค่อนข้างกลมเกลียวแต่พอเป็นในชุมชนเมืองที่บางทีก็เป็นชุมชนแยกเดี่ยวเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรมากกว่าเพิ่มเติมมากกว่ากันไหมครับคือในชุมชนชนบทบางทีเราจะเป็นชุมชนที่คล้ายๆกันใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าอยู่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอเนี่ยลักษณะของชุมชนจะไม่แตกต่างกันมากแต่พอกลับมาเป็นในเชิงของชุมชนเมืองค่ะมันมีความแตกต่างหลากหลายมากถ้ายิ่งในชุมชนของกรุงเทพเองเรามีทั้งชุมชนที่เป็นคอนโดมิเนียมพอเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยเราก็มองเห็นภาพแล้วว่าโอกาสที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ใกล้ๆกันในชุมชนเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วชุมชนของเขาจะกลายเป็นชุมชนในที่ทำงานชุมชนเพื่อนชุมชนเสมือนจริงนะคะอันนี้ค่ะชุมชนความเป็นชุมชนของคนเมืองก็จะต่างไปหรือถ้าในกลุ่มของคนที่ไม่ได้อยู่คอนโดอยู่เป็นบ้านเป็นหลังๆเป็นหมู่บ้านอันนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะชุมชนหนึ่งก็จะมีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าในชุมชนตรงเนี้ยเขาจะมาเจอกันก็แค่ตอนเย็นหรือเสาร์อาทิตย์อันนี้อีกลักษณะ
หรือถ้าเป็นชุมชนในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสต่างๆในชุมชนแออัดต่างๆลักษณะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงนั้นก็จะมีความหลากหลายทั้งหลากหลายอายุหลากหลายสถานะนะคะหลากหลายลักษณะอาชีพนะคะนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะทำงานเราคงต้องมาโฟกัสกันว่าเอ๊ะแล้วคนไข้หรือว่าใครเคสที่เข้ามาหาเราในแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะเขาเป็นชุมชนไหนเป็นชุมชนของคนที่อยู่คอนโดเป็นชุมชนที่เขาอยู่ในชุมชนเสมือนจริงหรือว่าเป็นชุมชนที่เขาจะต้องเผชิญกับคนที่หลากหลายรอบด้านเขานะคะแล้วเราก็กับเขาค่อยมาทำให้ค่อยๆเห็นภาพไปด้วยกันว่าภาพที่มันอยู่จริงกับภาพที่เขาคิดว่าจะเป็นอีกนะคะตรงนี้มันก็จะเห็นถึงลักษณะว่าทำไมเวลานักสังคมสงเคราะห์ทำงานเนี่ยเราถึงต้องทำงานในลักษณะของตัวบุคคลเพื่อขยายไปสู่ชุมชนเขาเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เข้าใจชุมชนของเขาเนี่ยเวลาที่เราจะออกแบบการดูแลออกแบบการช่วยเหลือเขามันก็จะต่างออกไปพี่เคยถึงขั้นที่ว่าจะทำยังไงให้คนไข้พี่หนึ่งคนตอนนั้นเขาอายุแค่15-16เนาะแล้วทำยังไงให้เขาจะเข้าใจว่าเขาคือชุมชนไหนเรานั่งวาดแผนที่เขาแผนที่โครงร่างของครอบครัวแผนที่โครงร่างของของคนที่เขาเกี่ยวข้องเน็ตเวิร์กของเขาแล้วทำออกมาเป็นชั้นว่าในแต่ละชั้นของชุมชนของเขาเนี่ยมีส่วนอย่างไรกับในชีวิตหรือว่าเหตุการณ์ของเขาในชีวิตยังไงอย่างเช่นว่าถ้าตอนเช้าเวลาที่เขาตื่นมาเนี่ยเขาเจอใครบ้างแล้วเขามีปฏิกิริยามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในช่วงกลางวันชุมชนของเขาขยายออกไปไหมหรือว่าหดลงเขาบอกว่าพอตั้งแต่เขาป่วยเนี่ยจากแต่เดิมเขามีชุมชนคือเพื่อนที่โรงเรียนกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่บ้านพอเขาอยู่บ้านเขาจะต้องแล้วเวลาถ้าหาอาหารทำยังไงตอนเช้ามีคุณพ่อคุณแม่ทำให้แต่ว่าถ้าเวลาเช็ดตัวล่ะเอาใครทำต้องเช็ดด้วยตัวเองไหมเขาจะต้องฝึกในการเช็ดตัวยังไงหรือว่าดูแลตัวเองในช่วงกลางวันนั้นอย่างไรหรือว่าแล้วคนในชุมชนข้างๆล่ะห้องข้างๆรู้ไหมว่าเขาไม่สบายสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าสามารถที่จะขอร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรตรงนี้ค่ะคือวิธีการที่เราจะทำให้เขาเข้าใจตัวเขาเข้าใจบริบทของลักษณะถ้าอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่เปรียบเทียบก็คือลักษณะสายฝนว่ามันเป็นฝนแบบไหนฝนเป็นแบบพายุมาหรือว่าฝนโปรยปลายหรือว่าเป็นฝนปลดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วร่มที่เขามีอยู่คือร่มเป็นแบบไหนเป็นร่มที่มีความสมบูรณ์ดีไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขามีหลายร่มนะร่มมีหลายคันแต่ละคนคอยหยิบยื่นร่มมาให้เขาได้แต่เขาอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเขาอาจจะต้องจำเป็นต้องเปิดประตูเตรียมรับที่จะขอความช่วยเหลือได้บ้างไหมตรงนี้ค่ะนี่คือลักษณะของชุมชนนะต่างจากชนบทที่ว่าบางทีเราเดินเข้าไปหนึ่งบ้านเราสามารถที่จะได้ข้อมูลจากตั้งแต่พอรถโรงพยาบาลไปจอดปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อต้องไปหาบ้านนี้นะบ้านนี้ไม่เจอแต่ในชุมชนเมืองไม่ใช่อย่างนั้นบางคอนโดที่เวลาเราจะไปเนี่ยรถโรงพยาบาลต้องจอดไปไกลๆนะว่าถ้ามาจอดใกล้คอนโดแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นคุณก่อนจะเข้ามาโทรนัดกันก่อนนะถ้าโทรนัดแล้วเดี๋ยวเราออกไปรับคุณข้างหน้าปากซอยแล้วค่อยเดินกันขึ้นมาอย่าใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยในการที่เราจะเข้าไปทำงานกับชุมชนแต่นี้ในลักษณะของการทำงานกับชุมชนเมืองเลยลักษณะเป็นการทำงานในรูปแบบของอาจจะไม่ใช่เป็นชุมชนของในเชิงของพื้นที่แต่เป็นชุมชนของการเสมือนจริงอย่างเช่นว่าการรวมกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเดียวกันให้มาที่โรงพยาบาลหรือมันใช้ในพื้นที่ของการสร้าง Facebook สร้างไลน์กลุ่มตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็น
กลายเป็นลักษณะชุมชนของเขาเหมือนกันเขารู้สึกอุ่นใจว่าเวลาไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่ายังมีกลุ่มเพื่อนในไลน์คอยตอบคำถามว่าเวลามีอาการอย่างนี้ต้องทำอันนี้ก่อนนะก่อนที่จะมาโรงพยาบาลลองกินยาตัวนั้นก่อนนะอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นอีกชุมชนหนึ่งของคนเมืองด้วยนะคะนี้มันอยู่ที่ว่า เรากับเขาได้ออกแบบร่วมกันหรือเปล่าแล้วเขาพร้อมที่จะใช้ในรูปแบบชุมชนแบบไหนขอบคุณพี่ส้มมากเลยที่อธิบายให้เข้าใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่พี่ฟูดเดย์ของเราเนี่ยเราก็พยายามผลักดันองค์ความรู้ที่ชื่อว่า Circle of Care ครับซึ่งมันก็เผอิญว่ามันก็คือวงเดียวกันเลยกับที่พี่หวานเล่าให้ฟังเนาะว่าเราจะต้องรู้จักชุมชนของเราก่อนเช่นเราสำรวจว่าเราอยู่กับใครบ้างชุมชนของเราเป็นแบบไหนแล้วมีใครในชุมชนของเราคนใกล้ตัวเราหรือว่าบริบทแบบไหนที่จะมาช่วยเหลือเราบ้างซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าการที่จะดูแลใครคนหนึ่งให้เขามีได้อยู่ดีหรือว่าได้ตายดีในวาระสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นวิธีการที่เราต้องออกแบบเพื่อเขาหรือว่าเราสนใจใส่ใจชีวิตแล้วก็ชุมชนของเขาด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกแบบการดูแลให้เหมาะกับตัวของเขาเองนะครับแล้วก็พี่ฝนก็พี่หวานก็สามารถเข้าไปเหมือนกับให้ความช่วยเหลือให้เขาเหมือนกับรู้ตัวเองว่าฉันจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนแล้วก็เปิดโอกาสร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนรอบตัวของเขาอย่างไรด้วยแล้วก็ออกแบบให้มันเหมาะกับสถานการณ์หรือว่าชุมชนที่เขาอยู่ด้วยครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับเวลาที่พี่หวานทำงานกับผู้ป่วยหรือชุมชนในที่ต่างๆเนี้ยเราจะต้องทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆร่วมกันด้วยไหมครับพี่หวานครับค่ะเรามีหลากหลายเครือข่ายที่เราจะทำงานด้วยนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเราการที่คนไข้หนึ่งคนเขาจะเดินทางเข้าไปสู่จนท่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเราบอกว่าอุ๊ยต้องออกแบบให้เกิดการตายดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วค่ะมีอาจารย์ที่ในศูนย์ชีวภิบาลนะคะแล้วก็พวกเราได้คุยกันว่าการที่เขาจะตายดีได้นั่นคือว่าเขาต้องอยู่ดีก่อนครับอยู่ดีจนนาทีสุดท้ายเราก็คงต้องมานั่งคุยกันกับเขาว่าความหมายของการอยู่ดีของแต่ละคนและคนรอบข้างเขาอย่างเช่นว่ามีตอนนั้นเรามีการจัดอบรมอาสาข้างเตียงให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปี1ปี2เป็นอาสาสมัครมาที่บอกว่าอยากจะมานั่งฟังคนไข้นะคะอยากจะมารับรู้ว่าคนไข้1คนที่เวลามาโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเขามีอะไรบ้างในชีวิตมีคนรักมีเบื้องหลังอะไรในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยนะคะในการอบรมเขาตรงนั้นเนี่ยเวลาเรามีการปูพื้นว่าการตายดีคืออะไรอะไรเงี้ยพอสุดท้ายแล้วเราก็ให้เขาเลือกว่าแต่ละคนเลือกที่จะใช้ช่วงท้ายวันสุดท้ายเราถามเรื่องวันสุดท้ายเลยเนาะว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมีน้องๆเนี่ย30คน28คนตอบเลยว่าเอ้ยเขาอยากจะเสียชีวิตที่บ้านเพราะรู้สึกว่าบ้านนี่มันเป็นเตียงของฉันนู่นนี่นั่นอะไรของฉันจนกระทั่งมีถึงอยู่คนหนึ่งน้องผู้หญิงก็บอกว่าหนูยังตอบไม่ได้หรอกว่าหนูจะใช้ชีวิตช่วงท้ายที่ไหนหนูต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าสะดวกใจจะให้หนูอยู่ที่ไหนพวกเราว่าใช่เราไม่เคยคิดเลยเราเคยคิดแต่ว่าให้คนไข้ออกแบบแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบก็เลยถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นใจจริงตัวเอง อยากได้ที่ไหนเขาบอกว่าใจจริงเขาว่าเขาอยากอยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าถ้าเขาเสียชีวิตที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะเดือดร้อนอย่างไรใครจะแจ้งจะมีวิธีการในการแจ้งตำรวจยังไงจะมีวิธีการในการที่จะบอกข้างบ้านอย่างไรว่าลูกฉันตายแล้วแล้วเอามีศพอยู่มีร่างกายนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ตอนนั้นมันเลยปิ๊งไอเดียพวกเราว่าจริงๆแล้วว่าการที่คนในโรงพยาบาลทำงานอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเราต้องทำงานกับในชุมชนเราเริ่มมีการสื่อสารให้ชุมชนได้รับรู้ว่าตอนที่เขายังดีมีชีวิตอยู่
ทำไมคุณยังต้อนรับเขาและถ้าเขาป่วยเขาไม่สบายคุณผลักไสเขาออกจากชุมชนเลยเหรอหลายครั้งที่เราจะต้องคุยกับทางนิติของคอนโดว่าเอ้ยขออนุญาตนะหรือว่าคุยกับเจ้าของห้องเช่าว่าเราจะมีคนไข้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่เขารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราอันนี้เป็นหน่วยย่อยๆชุมชนย่อยๆที่ใกล้ตัวเขานะคะนอกจากนั้นก็คือว่าในรพสตหรือว่าในศูนย์สาธารณสุขที่เราจะต้องประสานงานเพื่อที่เราจะดูแลเขาหลายครั้งเราอาจจะประสานไปทั้งกับโรงเรียนหรือว่าประสานกับคนในชุมชนที่เขาไปมีส่วนร่วมด้วยไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยที่เขาเปิดพื้นที่ให้เราเข้าไปถึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องประสานการให้องค์ความรู้ทางด้านนี้ทั้งในสำนักงานเขตทั้งในของตำรวจเองทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายของเรารวมถึงเครือข่ายของภาครัฐต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลคนไข้หรือในส่วนของภาคเอกชนนะคะในหลายคนเนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กจากการทำงานมีเน็ตเวิร์กจากการที่เขาไปเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นคนในชุมชนนั้นๆก็จะช่วยกันในการที่จะออกแบบการให้เขาสามารถที่จะอยู่ดีนาทีสุดท้ายได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราขยายเครือข่ายในแต่ละครั้งในแต่ละพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเครือข่ายในพื้นที่แต่เป็นเครือข่ายในเชิงของมิติอื่นที่นอกเหนือจากพื้นที่ได้ด้วยอย่างเช่นมิติของการทำงานมิติของออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆอันนี้เราก็ยังถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นเครือข่ายของเคสเราแต่ละเคสค่ะก็มองว่าโหการที่คนคนหนึ่งนี่เขาจะเลือกเนาะสิ่งสถานที่การตายดีของเขาถ้าเขาจะเลือกอยู่บ้านเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับผู้คนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลของเขาหรือว่าชุมชนรอบๆตัวเขาเนี่ยแล้วก็พี่หวานก็เล่าให้ฟังว่าบางทีเราต้องไปติดต่อกับนิติคอนโดหรือว่าตัวชุมชนหรือว่าตัวผู้ให้เช่าห้องให้เขาทำความเข้าใจตรงนี้อยากให้พี่หวานเล่าหน่อยครับว่าเอ๊ะพี่หวานเนี่ยเข้าไปทำความเข้าใจกับชุมชนหรือว่าเข้าไปร่วมมือกับชุมชนอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาเหมือนกับต้อนรับผู้ป่วยหรือว่าให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยคนนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราด้วยลักษณะของคนไข้เราแต่ละคนเนี่ยจะต่างกันเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ชุมชนของเขาได้ถ้าตัวเจ้าของชีวิตไม่ได้อนุญาตเรานะคะบางทีเราอาจจะช่วยกันกับเขาออกแบบทางเลือกต่างๆว่าถ้าคุณจะในเมื่อว่าคุณต้องการเลือกที่จะใช้ชีวิตช่วงท้ายที่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตช่วงนั้นได้บางคนอาจจะบอกว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวกับในเรื่องของอาการของตัวเองอ่ะเราจะช่วยยังไงอย่างเช่นว่าถ้าเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายมีใครบ้างที่จะเข้าถึงทันทีหรือว่ามีลักษณะยาแบบไหนที่จะเข้าถึงเขานะคะซึ่งตรงนั้นเราก็อาจจะจำเป็นว่าเราจะต้องประสานกับในศูนย์สาธารณสุขไหมที่จะมีพยาบาลหรือว่ามีคุณหมอน้อยเพราะในศูนย์สาธารณสุขเองเขาก็มีเขาเรียกว่าลูกกระจกลูกเจี๊ยบใช่พี่เรียกผิดโทษทีมีลูกเจี๊ยบก็คือตัวอาสาสมัครอะค่ะอสมถ้าต่างจังหวัดเขาก็จะเป็นอสมอสสเนาะแต่ในชุมชนตรงนี้เขาก็จะมีหรือการที่เราจะบอกกับทางนิติเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับบุญเก่าของคนนั้นเราเรียกกันว่าบุญเก่านั่นคือว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่ในคอนโดนั้นเองเนี่ยรับรู้รับทราบว่าเธออยู่ตรงนี้เป็นลูกบ้านที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พร้อมที่จะช่วยแต่ว่าในชีวิตบางคนถึงแม้ว่าบางคนจะดีงั้นแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะแจ้งกับเขาว่าสิ่งที่ตัวนิติเองเขากังวลคืออะไร
เนาะบางทีเขาบอกว่าสิ่งที่นิติกังวลก็คือว่าโอ๊ยเคสเนี้ยอยู่คนเดียวนะถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นเขาจะทำยังไงทางเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะหรือว่าเป็นช่วงที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็มานั่งพูดคุยกันถ้าเกิดว่าเขาพร้อมแต่ในหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะพอหลังจากที่เราไปประสานชุมชนของเขาเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองเห็นภาพออกแบบนะให้กับชีวิตของตัวเขาเองได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นในลักษณะทำได้ในทุกเคสด้วยปัจจัยต่างๆด้วยปัจจัยของตัวคนไข้ของเราเองด้วยว่าการเสียชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตช่วงท้ายที่บ้านถ้าปัจจัยไม่พร้อมไม่มีใครอยากที่จะใช้ชีวิตโดดเดี่ยวคนเดียวที่บ้านเพราะการที่เราอยากกลับไปใช้ชีวิตช่วงท้ายที่บ้านหมายความว่าเขาจะต้องมีคนที่พร้อมที่จะก้าวไปกันกับเขาในช่วงวันท้ายๆมันก็เหมือนกันนะคะพอเวลาที่แต่ละคนมาเขียนเครือข่ายชีวิตของตัวเองก็จะเริ่มมองเห็นเองละค่ะว่าฉันจะออกแบบช่วงท้ายยังไงพี่ว่าปัจจัยในการที่จะทำให้คนเราคิดถึงตรงนี้ได้มันอาจจะมีด้วยตอนนี้สังคมเริ่มเปิดกว้างในการที่จะพูดคุยเรื่องความตายมีปัจจัยในการที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามีพื้นที่ในการที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองได้ในตอนช่วงที่พี่ทำงานแรกๆตอนปี 2542-43 เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะพี่เคยเก็บข้อมูลเนาะบอกว่าแค่จะอยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ระยะท้ายเนี่ยหลายคนยังไม่อยากรู้เลยเพราะว่าการพูดเรื่องความตายการพูดว่าหมอรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นคำต้องห้ามหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นคำอัปมงคลเนาะในบางครอบครัวไม่พูดถ้าเกิดว่าพูดมาโอ้ยยังอยู่อีกร้อยปีพันปีหมื่นปีอะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าไอ้คำต่างๆตรงเนี้ยค่ะมันเลยปิดกั้นให้ไม่ให้คนเราออกแบบของตัวเองแล้วก็พอเดี๋ยวนี้เรามีสื่อต่างๆที่จะเข้าถึงง่ายเรามีการพูดคุยกันในหลากหลายมิติหลากหลายกลุ่มเป้าหมายมันก็เลยทำให้ภาพของการที่การเตรียมตัวก่อนหรือว่าการออกแบบชีวิตก่อนเนี่ยมันช่วยได้นะมันช่วยทำให้ฉันจัดระเบียบในชีวิตได้อย่างเช่นว่าจัดระเบียบของสิ่งของต่างๆที่ฉันต้องจัดการถ้าเกิดว่าฉันไม่อยู่โลกบนโลกนี้แล้วฉันจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเอื้อที่จะทำให้เราพูดถึงก็คือว่าการเข้ามาของโควิดเองถึงแม้ว่ามันจะดูว่าเป็นเรื่องเลวร้ายแต่หลายๆคนกลับมาคิดถึงในชีวิตของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าวันใดวันหนึ่งฉันจะต้องอยู่ดีๆตรวจพบว่าเป็นโควิดต้องมานอนโรงพยาบาลอันที่กำลังจะทำอยู่ในชีวิตเนี่ยมันลายหายไปเลยอะไรเงี้ยสงสัยจะต้องมีการเริ่มพูดคุยกันที่บ้านแล้วหลายคนบอกว่ามีการเริ่มคุยกันว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไม่สบายมาใครจะเป็นคนดูแลใครเป็นคนหาอาหารฉันเป็นคนชอบกินอันนี้นะต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กระตุ้นให้คนเริ่มออกแบบชีวิตเริ่มว่าการออกแบบชีวิตคือการไม่ประมาทกับชีวิตแทนที่จะเป็นการสาปแช่งชีวิตตัวเองแต่การที่มีโอกาสที่ได้ออกแบบมีโอกาสที่จะบอกกับคนอื่นว่าฉันต้องการอย่างไรมันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะแล้วก็พี่คิดว่าในองค์ความรู้ตรงนี้มันทำให้หลายคนเริ่มเข้าไปพูดคุยกับในครอบครัวเราเข้าถึงสื่อของเราเนี่ยเข้าถึงคนรุ่นใหม่เยอะเพราะฉะนั้นในคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเป็นคนที่ลักษณะของการใช้ชีวิตของเขาถึงแม้ว่ามันจะดูเร่งรีบใครไม่รู้เรื่องอะไรคือแต่ละคนรู้เฉพาะเรื่องของตัวเองเนาะรู้พาสเวิร์ดของตัวเองรู้
บัญชีของตัวเองคนอื่นๆใช้กระเป๋านี่กระเป๋าตัวเองนะห้ามใช้ไม่ได้ใช้กระเป๋าเดียวกันกับผู้ชีวิตอะไรเงี้ยก็เริ่มมาออกแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าในชีวิตเรามันมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นมามีอะไรบ้างที่คนรอบข้างเขาจะเดือดร้อนนะคะอันนี้พี่คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยค่ะเหตุการณ์ของโควิดมันช่วยให้หลายๆครอบครัวเริ่มมีตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้พี่เห็นได้จากเพื่อนๆของพี่เองนะคะเราคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อยู่นี่นะนี่อยู่นี่อะไรฮะเขาบอกว่าเขาเริ่มมีการแชร์แบ่งปันกันกับคนในครอบครัวแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าการพูดถึงความตายการพูดถึงการใช้ชีวิตช่วงท้ายหรือว่าการพูดถึงว่าเหตุฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องของการสาปแช่งตัวเองพอมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้อุ่นใจเนาะว่าเหมือนกับว่าในการที่เราจะออกแบบชีวิตของตัวเองให้อยู่ดีจนไปถึงตายดีในวันสุดท้ายได้เนี่ยมันมีคนพร้อมจะช่วยเราพร้อมจะไกด์ให้เราพร้อมจะเหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาให้เราก็เลยอยากคุยกับพี่หวานนะครับว่าท่านจะมีใครสักคนนะรู้สึกว่าตัวเองเขากำลังป่วยแล้วแล้วจะเข้ามาแล้วเหมือนที่พี่หวานบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยากจนหรือว่าเป็นคนรายยากเท่านั้นที่จะมาหานักสงฆ์สงเคราะห์สำหรับคนทั่วไปที่เริ่มจะเหมือนกับป่วยหรือว่าบางทีอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากได้รับการช่วยเหลือจากนักสงฆ์สงเคราะห์เนี่ยเขาจะทำยังไงบ้างหรือว่ามันมีวิธีการแบบไหนที่เขาจะแบบเข้ามาออกแบบชีวิตหรือว่าได้รับบริการตรงนี้บ้างครับพี่หวานครับคืออย่างของนักสังคมสงเคราะห์เองเนี่ยเราจะอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะตามโรงพยาบาลเราจะดูแลในกลุ่มของคนไข้สิ่งหนึ่งที่เราขยายออกไปนอกเหนือจากคนไข้ก็คือคนในครอบครัวของเขานั่นแหละค่ะที่เขาจะเริ่มออกแบบชีวิตได้หลังจากเห็นเหตุการณ์ของคนในครอบครัวเราอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คนไข้แต่เป็นคนในครอบครัวที่เขาจะได้เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าบทบาทเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าในลักษณะงานของสังคมสงเคราะห์ของที่โรงพยาบาลจุฬาเรามีในเนื้องานที่ดูแลคนไข้ลูกกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นคนไข้อ่ะค่ะอย่างเช่นว่ากลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดีเราก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลทางด้านนี้และร่วมกันกับเราในการที่จะออกแบบชีวิตให้กับเคสที่อาจจะเรามองเห็นภาพแต่ว่าคือด้วยวัยของเขามีความเสี่ยงอยู่แล้วที่มันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำให้เขาได้มองเห็นมิติของชีวิต4สา5ด้านของเขาเช่นมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมิติในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการเงินของตัวเองมิติเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับการดูแลผู้ดูแลของเขาเองว่าเป็นอย่างไรมิติเกี่ยวกับทางด้านการใช้โซเชียลมีเดียต่างตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักสังคมสงเคราะห์ได้ทำให้เขาเห็นภาพและวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาเราไม่ได้เพื่อแค่จัดการปัญหาให้เขาอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้รวมถึงในเรื่องของการที่จะเข้าถึงเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตต่างๆหรือว่าการเข้าถึงบริการทางสังคมในตามหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้เรามีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะทำงานในเชิงของชุมชนอยู่รวมถึงในศูนย์สาธารณสุขทุกศูนย์ในชุมชนในกรุงเทพมหานครเราก็มีนักสังคมสงเคราะห์ที่ดูแลคุณภาพชีวิตให้อยู่ด้วยนะคะรวมถึงในของตามสำนักงานเขตก็มีนักสังคมสงเคราะห์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเข้าถึงนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ช่วยออกแบบชีวิตในประเด็นปัญหาต่างๆที่เวลาตัวเองแต่ละท่านเจอได้อันนี้เราก็จะสามารถที่จะช่วยได้เพราะว่า
พวกเราเรียนมาเกี่ยวกับในเรื่องของการออกแบบชีวิตเมื่อต้องเผชิญปัญหาต่างๆอยู่แล้วเราจะสามารถที่จะค้นหาศักยภาพของตัวคนแต่ละคนนะในขณะที่เขาต้องเผชิญปัญหาค่ะตรงนี้เราก็พยายามที่จะช่วยเขาดูครับผมโอ้ก็ให้รับรู้เลยนะครับว่านักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็มีอยู่เป็นบริการหนึ่งและเป็นสิทธิหนึ่งที่ประชาชนพวกเราทุกคนจะสามารถเข้าถึงการดูแลตรงนี้ได้แล้วโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเผชิญกับโรคร้ายหรือต้องเผชิญกับการเป็นผู้ดูแลอย่างโดดเดี่ยวเนาะถ้ารู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเนี่ยในโรงพยาบาลที่เราสังกัดอยู่ก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือก็มีหน่วยงานที่ทำงานดูแลส่วนนี้ของเขาที่ช่วยออกแบบเขาแล้วก็ช่วยคิดแก้ปัญหาให้กับเขาด้วยครับตอนช่วงท้ายนี้ครับพี่หวานมีอะไรอยากจะฝากให้ผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้บ้างไหมครับอย่างที่บอกว่าแต่ละคนนะคะถึงแม้ว่าเวลาเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตพี่คิดว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะจัดการกับปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเราพยายามคิดไต่ตรองหาหนทางแล้วยังไม่สามารถที่จะจัดการได้อยากให้เปิดใจที่จะยอมรับคนใครสักคนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้อาจจะเป็นใครที่เขาไว้วางใจเวลาที่คุณพูดออกมาแล้วมีคนฟังบางทีคนที่ฟังยังไม่ทันจะแนะนำอะไรเลยในขณะที่เราพูดนี่แหละที่เราจะคิดปัญหาคิดหาทางออกแต่ถ้าคุณไม่มีเพื่อนคนนั้นคุณพบนักสังคมสงเคราะห์ได้นะคะนักสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่จะฟังแล้วก็ช่วยค้นหาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วทำให้สามารถจะขยายความเขาเรียกว่าอะไรคะมองเห็นนะว่าจะทำให้ร่มของคุณแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นได้อย่างไรหรือว่าอาจจะถ้าร่มของคุณมันขาดไปมันยังมีสิ่งไหนที่จะต้องซ่อมแซมเราก็จะทำตรงนั้นให้ได้แต่เชื่อเถอะว่าทุกคนมีร่มของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเน็บไว้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าเผลอวางไว้เน็บข้างหูมองไม่เห็นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วพวกเรามีและเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนมีทางออกของปัญหามีพลังในการที่จะจัดการปัญหาของตัวเองแต่มันอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างมันเลยทำให้มองไม่เห็นตรงนั้นแต่ยังมีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะคอยช่วยนะคะครับผมก็เริ่มจากเปิดใจเนาะแล้วก อนุญาตให้ตัวเองได้ร้องขอความช่วยเหลือเนาะหรือว่าแบบเข้าถึงความช่วยเหลือในที่ต่างๆครับผมก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมว่าเรามีระบบที่จะคอยซัพพอร์ตเนาะไม่ให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายถ้าแม้จะคุณเป็นผู้ป่วยเองหรือว่าเป็นผู้ดูแลที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหาทางออกไม่ได้ตอนนี้ก็จะมีคนที่เป็นเครือข่ายการทำงานเนี้ยอยู่มากมายเลยมาถึงช่วงท้ายนี้ครับพี่หวานครับผมก็ขอบอกว่าพี่ฟูเดย์ของเราเนี่ยก็สร้างคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าชุมชนกรุณาเหมือนกับที่พี่หวานเล่ามาให้ฟังเลยคือให้รู้สึกว่าชุมชนหรือผู้คนที่อยู่รอบตัวรอบข้างของทุกคนอ่ะพวกเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีแล้วก็ตายดีในวันสุดท้ายได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็มีกระบวนการชุมชนด้วยที่ทำหน้าที่เรียนรู้เครื่องมือของพี่ฟูเดย์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดเบาใจเนาะเขียน living view ของตัวเองหรือว่าเกมไพ่ไขชีวิตชวนคุยเรื่องความตายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับดูแลหัวใจจิตใจเนี่ยสมมุติว่ากระบวนการของเราก็ผลิตไว้สร้างไว้มีหลายๆที่ในประเทศเลยแล้วก็อยู่ตามชุมชนเนี่ยอยากจะเข้ามาทำงานร่วมกันกับนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาเนี่ยอย่างเงี้ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไรบ้างครับพี่หวานครับในหลายๆที่เรายังต้องการอาสาสมัครที่จะมาช่วยนะคะอย่างที่ต่างประเทศเขาจะมีปริมาณนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเยอะกว่าประเทศไทยเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ในประเทศไทยเรายังไม่สามารถที่จะผลิตได้เยอะขนาดนั้นแต่เราต้องการคนที่จะมาช่วยเราค่ะนักสังคมสงเคราะห์ยังต้องการอาสาสมัครที่จะมาช่วยเป็นแขนขาให้กับเราเพราะบางครั้งในการที่จะไปเยี่ยมบ้านบางทีหนึ่งเคสใช้เวลาตั้ง
ครึ่งค่อนวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามีคนไข้ต้องดูแลเยอะแยะถ้าเรามีอาสาสมัครอย่างเช่นว่าวันนี้เราไปเยี่ยมเคสแล้วแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นขอแค่คนไปช่วยซื้อกับข้าวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะสร้างอาสาสมัครที่ทำตรงเนี้ยค่ะที่สามารถที่จะไปทำในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆให้ซึ่งแต่เดิมเราก็พยายามที่จะสร้างอยู่นะคะแต่ด้วยภาวะเหตุการณ์พอโควิดมาบางอย่างงานบางอย่างมันก็หายไปด้วยเราจะพยายามกับรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ว่าในหลายๆพื้นที่ต้องการอาสามันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้เวลาทั้งวันบางทีเราขอเวลาคุณแค่สัก1ชั่วโมงก็ได้นะมาตัดผมให้คนไข้เราอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยค่ะวันพุธคุณต้องปิดร้านอยู่แล้วมาช่วยเราตัดผมให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายมิติที่อาสาสมัครจะสามารถไปทำให้ได้บางคนไม่ได้ต้องการอะไรมากขอแค่ว่ามีเพื่อนมานั่งฟังเขาวันละชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยอาสาสมัครนิสิตแพทย์ของเราก็พยายามที่จะช่วยเราอยู่ว่าหลังจากตอนเย็นเขาเลิกเรียน4โมงพอเขาขอขึ้นไปนั่งฟังคนไข้เล่าอะไรให้ฟังนิดๆหน่อยๆระหว่างที่คุณพยาบาลกำลังส่งเวรกันนี่คนไข้ก็แฮปปี้แล้วค่ะว่าเอออย่างน้อยมีคนหน้าตาสดใสที่นอกเหนือจาก พวกเราที่ทำงานมาทั้งวันแล้วมานั่งฟัง หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าตรงเนี้ยความเป็นอาสาสมัครเราทำได้หลากหลายหรือว่าการที่จะมาเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยร้องเพลงให้คนไข้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีบางทีขอแค่เขามาโรงพยาบาลเขาจะต้องเขียนประวัติเนาะเขียนชื่ออะไรเงี้ยบางทีพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เราเขียนให้มาแทนถ้าเกิดว่าตอนเช้าคุณก่อนคุณไปทำงานคุณแวะมาช่วยทำอะไรตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ในแต่ละที่ก็กำลังพยายามสร้างอาสาสมัครให้กับในเนื้องานของตัวเองอยู่นะคะค่ะครับผมก็หลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเริ่มกลับคืนมาก็งานอาสาสมัครหรือว่างานที่เราได้แบบปฏิสัมพันธ์กันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็สามารถติดตามหรือว่าใครที่ทำอะไรอยู่แล้วหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลเองที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็อยากมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นบางทีก็เป็นเซลล์เฮลท์กรุ๊ปนะบางทีเหลือว่าเป็นกรุ๊ปซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมาช่วยเหลือในโรงพยาบาลตามแต่ละพื้นที่ของตัวเองก็สามารถที่จะหาดูได้เนาะมีโอกาสตรงไหนที่เราจะช่วยเหลือกันหรือว่าเข้าไปติดต่อนักสังคมสงเคราะห์ได้เลยว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรหรือว่าช่วยเหลืออะไรพอจะทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณค่ะเปิดโอกาสอยู่นะคะอย่างตอนนี้ต้องการอาสาสมัครล่ามก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดเป็นอย่างทางการแล้วก็คงจะแจ้งไปในทุกช่องทางในหลายๆช่องทางด้วยนะคะครับผมก็สามารถไปติดต่อตามเนื้องานทางโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมครับถ้าเป็นของงานของพี่หวานก็ไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนาะใช่ค่ะครับผมครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณพี่หวานมากเลยที่เข้ามาพูดคุยเนาะเราจะพูดคุยเรื่องของบทบาทนักสังคมสงเคราะห์เพื่อการอยู่ดีและตายดีแล้วทำให้เราเห็นด้วยว่านอกจากใครคนนึงจะอยู่ดีและตายดีด้วยมันต้องอยู่กับความสัมพันธ์ของผู้คนเนาะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะเรามีบุญเก่าแค่ไหนที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนหรือใครจะมาช่วยดูแลเรารู้จักชุมชนของตัวเองแล้วนอกจากนั้นเราเปิดโอกาสตัวเองให้ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเวลามากเพียงพอใส่ใจมากเพียงพอที่จะออกแบบการดูแลแล้วก็การอยู่ดีและก็ตายดีของตัวเองด้วยเราวันนี้ก็ขอบคุณพี่หวานมากค่ะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์และความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณพี่หวานครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ